าวรรณประเวศเลขที่34ชั้นม .1 ทับ1เป็นหัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอิสราออนเรืองบุญเลขที่49จากชั้นม .1 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชันธีลาเลขที่43ชั้นม .1 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเยาวราชเตชาเลขที่3ชั้นม .1 ทับ1ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพรณภาศิริสุขโสมเลขที่34ชั้นม .1 ทับ1ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรากลุ่มเลดี้1ทับ1จะมาสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะความหมายของการปฐมพยาบาลหมายถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บโดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จำเป็นที่หาได้ในขณะนั้นใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนที่จะส่งไปพบบุคลากรทางการแพทย์หรือส่งตัวไปรักษายังที่โรงพยาบาลค่ะวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาลการปฐมพยาบาลมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อช่วยชีวิต 2. เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 3. เพื่อทำให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมานและช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 4. เพื่อป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังเพียงและหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล 1. วิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือได้ถูกต้องมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1.1 ซักประวัติของอุบัติเหตุจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้บาดเจ็บที่รู้สึกตัวดี 1.2 ซักถามอาการผิดปกติหลังได้รับอุบัติเหตุเช่นปวดศีรษะคลื่นไส้หรืออาเจียนเป็นต้น 1.3 ตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บทุกครั้งก่อนให้การปฐมพยาบาลโดยตรวจตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเพื่อค้นหาสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเหลือผู้บาดเจ็บโดยช่วยเป็นลำดับขั้นดังนี้ถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในบริเวณที่มีอันตรายต้องเคลื่อนย้ายออกมาก่อนเช่นตึกพังถล่มลงมาไฟไหม้ในโรงภาพยนตร์เป็นต้นช่วยชีวิตโดยการจะตรวจดูลักษณะการหายใจว่ามีการอุดตันของทางเดินหายใจหรือไม่หัวใจหยุดเต้นหรือไม่ถ้ามีก็ให้รีบช่วยกู้ชีวิตซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไปนี้ช่วยมิให้เกิดอันตรายมากขึ้นถ้ามีกระดูกหักต้องเข้าเฝือกก่อนเมื่อมิให้มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อมากขึ้นถ้ามีบาดแผลต้องคุ้มด้วยผ้าสะอาดและถ้าจะเคลื่อนย้ายจะต้องให้แนวกระดูกสันหลังตรงโดยนอนราบบนพื้นไม่แข็งมีหมอนหรือผ้าประคองศีรษะมิให้เคลื่อนไหวค่ะการปฐมพยาบาลเมื่อพบผู้บาดเจ็บให้ต้องรีบช่วยเหลือทันทียกเว้นในกรณีที่มีอุปสรรคต่อการช่วยเหลือให้ย้ายผู้บาดเจ็บออกไปในที่ปลอดภัยเสียก่อนข้อ2ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีที่มีอันตรายต่อชีวิตก็โดยรีบด่วนเสียก่อนข้อ3พยายามห้ามอย่าให้คนมุงทางนี้เพื่อทำให้อากาศปลอดโปร่งมีแสงสว่างเพียงพอและมีบริเวณกว้างขวางพออีกทั้งสะดวกในการปฐมพยาบาลด้วยข้อ4จัดให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าที่เหมาะสมในการปฐมพยาบาลและไม่เพิ่มอันตรายแก่ผู้บาดเจ็บด้วยควรจัดให้อยู่ในท่านอนหงายหรือทางเดินหายใจโล่งพร้อมทั้งสังเกตอาการต่างๆของผู้บาดเจ็บและวางแผนการให้ความช่วยเหลือ5. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์อาการลักษณะของผู้บาดเจ็บเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลที่ได้ทำลงไปพร้อมทั้งนำติดตัวไปกับผู้บาดเจ็บเสมอเพื่อประโยชน์ในการรักษาต่อไปข้อ6อย่าทำการรักษาด้วยตัวเองให้เพียงการปฐมพยาบาลที่จำเป็นอย่างถูกต้องแล้วนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันทีการเรียงลำดับความสำคัญเพื่อให้การปฐมพยาบาลผู้ปฐมพยาบาลจะต้องลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามความรุนแรงซึ่งอาจแบ่งได้หลายแบบดังนี้แบบที่1ลำดับแรกจะต้องให้การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกรณีที่ทางเดินลมหายใจอุดตันโดยมีอาการหายใจลำบากหรือหยุดหายใจและมักจะมีการหยุดเต้นของหัวใจตามมาขั้นต่อไปคือการเสียเลือดอย่างรุนแรงศีรษะที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงแผลทะลุที่ช่องอกและท้องได้รับสารพิษหัวใจวายและช็อกขั้นรุนแรงลำดับที่2ให้การปฐมพยาบาลแผลไหม้ทุกชนิดกระดูกหักและการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังลำดับที่3ให้การปฐมพยาบาลแผลบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเช่นกระดูกนิ้วมือหักมีเลือดซึม
อย่างไรก็ตามการเรียงความสำคัญก็ต้องขึ้นกับสถานการณ์ณขณะนั้นด้วยค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเพ็ญมันเตาวนประเวกเลขที่34ชั้นม .1 ทับ1ค่ะสำหรับวันนี้จะมาสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องบาดแผลเปิดและบาดแผลปิดค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะเฮ้เขาล้มมาทิชชู่อย่าพึ่งทิชชู่อันเนี้ยสกปรกนะอาจจะไปโดนนู่นนั่นนี่มาก็ได้เดี๋ยวบาดแผลติดเชื้อเอาอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบาดแผลเปิดนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะของการปฐมพยาบาลแบบแผลเปิดเราต้องใช้ผ้าขาวสะอาดนะคะในการปิดหรือว่ากดแผลให้แน่นนะคะโอ้ยเจ็บอ่ะเพื่อไม่ให้แผลเกิดการติดเชื้อค่ะต้องกดไว้แน่นๆนะถึงอู้เพื่อเป็นการห้ามเลือดค่ะค่ะก็ถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นยังไงเนี่ยก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะจ้ะจ้ะจ้ะบ๊ายบายค่ะขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกค่ะต่อไปนะคะเป็นการปฐมพยาบาลสำหรับบาดแผลปิดค่ะเฮ้ยเพนเนี่ยเราจะบอกว่าขาเราเนี่ยเมื่อกี้อยู่ๆล้มแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยเจ็บมากเลยแล้วก็มันไม่หายด้วยยังไงดีอ่ะแบบนี้นะคะเรียกว่าบาดแผลปิดค่ะขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขั้นแรกนะคะก็ใช้ผ้านะคะที่มีความเย็นนะคะมาประคบกับบาดแผลนะคะเพื่อลดการฟกช้ำหรืออาการบวมนะคะประคบไว้24ชั่วโมงค่ะแม้ถ้าการไม่ดีขึ้นนั้นก็ต้องไปรีบไปพบแพทย์นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นแค่วิธีเบื้องต้นของการรักษาบาดแผลปิดจ้ะเพื่อลดอาการบวมหรือเจ็บไอ้แผ่นแล้วมันจะแบบน่าเกลียดไหมอ่ะโหไม่หรอกไม่เป็นไรคือว่าเราของสวยอ๋อเราจะทำตามนะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะค่ะขอจบการสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลสำหรับบาดแผลเปิดและบาดแผลปิดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอิสราออนเรืองบุญเลขที่49ม .1 ทับ1จากตัวแทนเลดี้1ทับ1ค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสิ่งแปลกปลอมเข้าตาและคอค่ะโอ้ยคันตามากเลยเป็นอะไรไม่รู้เอ็นอย่าไปขยี้มานะเดี๋ยวไอเชื้อโรคมันจะเข้าตาเดี๋ยวเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาน้ำมากรอกตาเพื่อให้สิ่งแปลกปลอมออกมาล้างเลยใช่ไหมอีฟใช่ดีขึ้นมากเลยอีฟขอบคุณมากนะไม่เป็นไรบ๊ายบายก็ขอจบการมีทีมผู้พยาบาลเบื้องต้นกับสิ่งแปลกปลอมเข้าตาด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงปฐมพยาบาลเบื้องต้นสิ่งแปลกปลอมเข้าคอค่ะเห็นอะไรไม่รู้มันเจ็บคอมากอ่ะเมื่อกี้เขากินปลาแล้วมันติดคอไหนลองดูหน่อยอ๋อแค่เศษก้างเล็กๆเองว่าเดี๋ยวกินทำยังไงอ่ะอีฟกินน้ำก่อนก็ได้ขอบคุณนะกินเยอะขอจบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุพนุชมีลาบม.1ทับ1เลขที่43วันนี้จะมาสาธิตการปฐมพยาบาลเรื่องน้ำร้อนลวกค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะเฮ้ยเราไปทำอะไรมาเมื่อกี้เราดื่มน้ำร้อนแล้วไม่ระวังมันก็เลยหกอ่ะเฮ้ยมาล้างให้อีก
ล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็รีบถอดนาฬิกาด้วยเดี๋ยวมือจะบวมแล้วก็ต้องทาด้วยน้ำมันมะกอกนะหรือถ้าจะไปหาซื้อน้ำมันน้ำผึ้งซันฟาร์มมาทาก็ได้มันได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ดีขึ้นยังไงต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะจ้ะขอบใจมากเลยนะโอเคไม่เป็นไรจ้ะจ้ะขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุพนุชมีลาบม.1 ทับ 1 เลขที่ 13 วันนี้จะมาสาธิตประการปฐมพยาบาลเรื่องไฟไหม้ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะมันรู้ไฟไหม้อ่ะเฮ้ยแล้วไปโดนอีท่าไหนเนี่ยก็เราเผลอเล่นไฟแช็กอ่ะมาล้างด้วยน้ำเย็นก่อนโอ้ยแสบคนนิดนึงแล้วก็ถอดนาฬิกาด้วยเหมือนน้ำร้อนลวกอ่ะมันจะบวมเหมือนกันทีนี้ให้ทาด้วยวาสลีนนะทาด้วยวาสลีนจะทำให้อาการมันเบาลงโอเคถ้าไม่ดียังไงให้ไปหาหมอนะโอเคจ้ะขอบใจมากเลยนะโอเคไม่เป็นไรจ้ะจ้ะขอจบการสาธิตเรื่องไฟไหม้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะฉันชื่อเด็กหญิงกัมพลาเต็งจ้าเลขที่3ค่ะวันนี้จะมาแสดงการปฐมพยาบาลของคนเป็นลมธรรมดาและคนเป็นลมแดดค่ะเริ่มชมกันเลยนะคะเฮ้ยเพนเป็นไรเปล่าไม่เป็นไร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 ใช่ไหมถ้าหากว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าหูก็ให้ใช้น้ำมันหยอดลงไปนะคะยังมาหน่อยสิแล้วก็กระตุกหูเต้ากระตุกหูเขาหน่อยเป็นไงบ้างอีฟรู้สึกดีขึ้นเยอะอ่ะโอเคมากบ๊ายบายขอบใจมากนะบ๊ายบายขอจบวิธีการปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมเข้าหูเพียงเท่านี้ค่ะ
เดี๋ยวก็จะมาสาธิตเรื่องสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกกันนะคะมันกว่าอะไรไม่รู้ว่าเข้าจมูกเขาอ่ะมันเข้าข้างนี้เหรอมันเป็นข้างนี้ใช่ไหมใช่ใช่งั้นปิดจมูกข้างนี้เลยแล้วทำไงต่อแล้วก็หายใจออกมาแรงๆหน่อยดีขึ้นยังนี่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแตงกวาขอบคุณมากนะโอเคจ้าบ๊ายบายขอจบการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นสิ่งแปลกปลอมเข้าจมูกเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะI'm gonna go get some more.